สวัสดีค่ะทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพลิกอากาศในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วเลือกมา1ใบหรือเลือกน้องตุ๊กตาสแตนดี้ข้างบนนะคะจาก1ทางซ้ายนะหรือน้องสาวปืนกลสีม่วงคนนี้นะคะหรือ2ตรงกลางนะคะหรือลิงแสงตัวนี้นะคะและ3ใบทางขวาสุดหรือน้องลิกะล่มไฟตัวนี้นั่นเองนะคะสาวน้อยเวทมนต์เนาะพร้อมหรือยัง1 2 3เรามาเริ่มกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่1นะหรือผู้ที่เลือกสาวน้อยปืนกลนะคะธาตุมืดนั่นเองนะว่าไพ่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยต้องการบอกอะไรคุณในช่วงนี้นะคะพร้อมยังเรามาดูกันใบแรกนะคะเป็น The Emperor นะคะใบนี้บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะท่านอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยต้องมุ่งมั่นตั้งใจหน่อยนะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานของคุณจะเหนื่อยหนักมากนะเพราะว่าไพ่จักรพรรดิเนี่ยก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะรับผิดชอบหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบสิ่งต่างๆที่มากขึ้นงานของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะไปได้ไกลนะคะถึงระดับต่างประเทศนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาติดต่อเสมอเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลให้ดีๆนะคะตั้งใจให้ดีๆนะช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าเหนื่อยหน่อยนะหน่อยๆนะคะแต่ว่าผลลัพธ์คุ้มค่านะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่คุ้มนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายไปได้ไกลและระดับสูงขึ้นนั่นเองนะไปต่อมาที่เหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของคุณนะต้องการบอกคือถึงเวลาที่จะต้องขยับขยายนะคะโอกาสต่างๆจะเข้ามาแบบรวดเร็วมากนะบอกได้เลยว่าใบนี้แปดไม้เท้าโอกาสที่จะขยับขยายปรับเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเนี่ยมาไวขึ้นมากขึ้นจนคุณตกใจนะคะเป็นสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้จากเมื่อก่อนเนี่ยราชาจักรพรรดิเนี่ยหมดได้เลยว่าพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้นช่วงนี้ก็ขอพรจากคุณพ่อบ่อยๆหน่อยนะคะหรือบูชาพระมหากษัตริย์นะคะองค์บูรพกษัตริย์ไทยทั้งหลายเนาะก็จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นได้มากขึ้นเงินของคุณช่วงนี้ก็บอกได้ว่าดีนะมาไวมากนะคะมาไวไปไวเนาะต้องดูดีๆนะคะจะไวหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะอ่ะและใบสุดท้ายก็คือ6ไม้เท้านะคะ Six of Wands ก็บอกได้เลยว่าความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่เห็นไหมบอกตั้งแต่ใบแรกนะคะที่ Emperor มาสิ่งที่คุณกำลังทำในครั้งนี้ที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยท่านบอกได้เลยว่าท่านอวยพรให้คุณได้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะคะรับโอกาสที่เข้ามาให้ดีเนาะแล้วจะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลและไวมากขึ้นไม่ว่าคุณกำลังรออะไรอยู่นะคะท่านจะคอยอวยพรให้คุณเสมอนะแล้วอะไรที่ท่านอยากจะเตือนหรือให้คุณระวังกับผู้ที่เลือกใบที่1นะ The Lover นะคะบางทีเนี่ยคุณตามใจหลายๆคนมากเกินไปเนาะแม้กระทั่งตามใจคนที่คุณรักระวังเรื่องความรักนะคะที่จะทำให้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของคุณในช่วงนี้นะทางเลือกที่เข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยคุณควรที่จะตั้งสติและตั้งใจจัดการให้ดีๆแล้วโฟกัสสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก่อนนี่ไพ่ตัวต่อมาคือ The Tower นะระวังนะถ้าคุณเลือกทางผิดนะคะอะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ไม่ใช่ถึงเวลาที่จะต้องพังทลายมันทิ้งลงก็ต้องทำให้ทิ้งลงออกไปนะคะเพื่อที่จะสร้างใหม่ให้มันคงกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนแบบไม่ระวัดระวังทำทุกอย่างพร้อมกันเลยเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะพลาดพังสูงนะคะนี่ไงใบสุดท้าย8ถ้วยนะคะระมัดระวังการเดินหลงทางที่ผิดนั่นเองนะอยากจะทำต่อแต่สุดท้ายถือความติที่ว่าเราอยากทำแล้วดื้อรั้นทำต่อแล้วก็ต้องเดินออกมาโดยที่คุณเจ็บช้ำน้ำใจนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ดีนะคะสิ่งดีๆท่านก็บอกว่ากำลังเข้ามาหาคุณเนาะท่านกำลังอวยพรให้ก็เลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วท่านอยากจะแนะนำอะไรคุณล่ะในรอบนี้ขอคำแนะนำนะท่านบอกคุณแล้วนะคะผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งใบแรกนะคะ5ถ้วยอย่ามองเรื่องเราในอดีตที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วนะ
จงหาสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะและเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ก็สร้างใหม่หาเรื่องราวใหม่ๆถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จมาถึงตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวดีๆอยู่ในรอบๆข้างเสมอต่อมาก้าวถ้วยคนอุปถัมภ์ก็มีเยอะนะคะก็ขอให้มองเห็นคุณค่าในตรงนี้บ้างเนาะบางอย่างคุณอาจจะทำเองคนเดียวได้ก็จริงแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นที่คอยช่วยเหลือเปิดทางและสนับสนุนให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทำตัวเองให้มีความสุขเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็กล้าที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยนะและใบสุดท้ายก็คือให้พิเทศอ่ะมันนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหน่อยนะช่วงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะก็หมั่นตั้งจิตอธิษฐานนะบางอย่างก็บวชถือศีลอยู่กับตัวเองบ้างนะคะทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ไม่วาวุ่นนะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณหน่อยนะคะช่วงนี้ของคุณนะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็บอกได้เลยว่าเซนส์ของคุณกำลังแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆคุณเสมอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Daily Guardian Angel นะคะเหล่านางฟ้าผู้พิทักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณต้องการบอกอะไรคุณเพิ่มเติมอีกนะคะใบแรกคือ Creative Project นะคะเนี่ยกล้าที่จะคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมานะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จนะก็บอกได้เลยว่าความสำเร็จนี้มาจากผลงานของคุณที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองและใบต่อมาคือ Shower of Abandon นะคะแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่นะใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆวันนะทำให้เต็มที่นะและทุกๆอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้อย่างตั้งใจอย่างที่บอกคือใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยสามารถสำเร็จได้อย่างที่คุณตั้งใจแล้วก็คิดด้วยนะว่าคุณน่ะทำออกมาได้สมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกต์แล้วและอยากให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนก็ทำให้เต็มที่ในแบบนั้นนะคะและใบสุดท้ายคือ be honest with yourself นะคะจงซื่อสัตย์กับตัวเองนะซื่อสัตย์กับความรู้สึกซื่อสัตย์กับทุกๆอย่างรอบๆตัวคุณในสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำเป็นตัวคุณที่แท้จริงยอมรับในความเป็นจริงและยอมรับในธรรมชาติของคุณไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนต้องการอะไรและตัวคุณสามารถทำได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วนะคะไม่มีใครมาแย่งความสามารถของคุณตรงนี้ไปได้นะและไม่มีใครที่จะแทนที่ใครได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วจงภูมิใจในตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันเนาะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกใบที่1นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรมีสติในการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างนะคะปล่อยวางละทิ้งเรื่องราวในอดีตมีความเห็นชอบดำริชอบนะในเรื่องที่คุณได้ทำได้เจองานที่ดีได้เจอในสิ่งที่ตั้งใจและที่สำคัญที่สุดจงรู้ใจตัวเองและยอมรับในความเป็นตัวของคุณเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะหรือผู้ที่เลือกลิงแสงนะเฮงเจียซุงหงอคงอันนี้ธาตุแสงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณผู้ที่เลือกใบที่2หรือน้องเฮงเจียนี้นะพร้อมยังเรามาดูกันใบแรกนะคะเป็น1ถ้วยนะคะ8 of cup นะก็บอกได้เลยว่าในช่วงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกว่าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆนะคะกำลังจะมาหาคุณแล้วนะจากผลบุญผลกุศลที่คุณได้เคยทำเอาไว้แม้กระทั่งการตั้งจิตอธิษฐานต่างๆของคุณสิ่งที่คุณเคยให้ผู้อื่นนะหลายๆอย่างเนี่ยจะกลับเข้ามาให้ตัวคุณในรอบช่วงนี้นั่นเองนะคะเร็วๆนี้เนี่ยได้รับข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องน่ายินดีต่างๆแน่นอนนะเรื่องที่คิดไว้ที่หวังไว้จะได้รับอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมจนมีความสุขอิ่มเอมใจเลยทีเดียวนะคะบอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะสำหรับผู้ที่เลือกใบที่2นี้นะคะหรือน้องลิงแสงตัวนี้นะและเดี๋ยวเรามาดูกัน
นะคะแล้วใบต่อมาล่ะเป็นเรื่องอะไรที่ท่านอยากจะบอกคุณอีกนะช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าให้หมั่นกวดน้ำนะคะสวดมนต์กวดน้ำบ่อยๆนะหรือตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องดีๆสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยที่คุณมีนะคะให้พลังงานความดีต่างๆเนี่ยช่วยเหลือคุณนะแล้วใบต่อมานี่ก็คือเพจออฟคัพนะนอกจากหนึ่งถ้วยจะมาแล้วเพจออฟคัพมาอีกก็บอกได้ว่าถ้าใครอยากตั้งครรภ์ในช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงนะคะคุณอยากมีบุตรในช่วงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังอวยพรและประทานพรให้คุณนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะคะมีหลานมีบุตรหลานเพิ่มได้รับข่าวดีต่างๆเพิ่มนะเกิดจากความศรัทธาความหวังดีของคุณต่างๆนะแม้กระทั่งเซนส์ของคุณในช่วงนี้นะสัมผัสที่6ของคุณต่างๆก็แรงมากพอสมควรนะคะขอให้เชื่อในจิตวิญญาณของคุณเองนะบอกได้ว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาทั้งนั้นเป็น1ถ้วยเด็กถ้วยเรื่องเกี่ยวกับความรักความรู้สึกอ่ะแม้กระทั่งความรักดีๆก็กำลังเข้ามาหาคุณด้วยนะผู้ที่เลือกใบที่2คะและใบสุดท้ายก็ยังเป็นถ้วยนะ3ถ้วยนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าคู่คุณส่วนนะเรื่องราวดีๆข่าวดีต่างๆสุขภาพทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณกำลังมีความทุกข์เนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้ของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่ากำลังจะหายไปนะจากคุณงามความดีสิ่งดีๆการตั้งใจมั่นดีต่างๆของคุณเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกอาหารการกินต่างๆมีงานเลี้ยงฉลองเข้ามาเยอะมากๆแน่ๆในช่วงนี้นะคะยิ่งเป็นช่วงปลายปีเนี่ยบอกได้เลยว่างานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆของคุณจะเข้ามามากขึ้นแม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆนะได้ทิปเล็กๆน้อยๆได้ของขวัญถูกอกถูกใจนะคะข่าวดีบางท่านก็มีการแต่งงานนะแต่งงานมีบุตรต่างๆงานรื่นเริงสมความปรารถนาทุกอย่างไม่ว่าอะไรในช่วงนี้บอกได้เลยว่าทำมาราบรื่นนะคะแล้วสิ่งที่อะไรที่คุณควรที่จะระวังล่ะผู้ที่เลือกใบที่สองในเมื่อท่านบอกว่าดีทุกอย่างแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องอารมณ์หรือเปล่านะคะที่จะต้องระวังแล้วก็การเชื่อคนง่ายหรือเปล่าใบแรกนะคะความกลัวนะคะ1ความกลัวที่คุณคิดไปเองนะอีกอย่างนึงที่บอกว่าระวังเรื่องการเชื่อใจใครง่ายไหมจากเด็กถ้วยนะคะใบแรกก็คือสิ่งที่ต้องระวังคือระวังถูกหลอกด้วยนะ8ดาบมานะคะอย่าเชื่อใจใครง่ายๆอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะระวังถูกหลอกระวังจะกลายเป็นแพ้นะความกลัวความหวาดระแวงของคุณต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณเครียดได้ด้วยนะแม้กระทั่งสุขภาพเกี่ยวกับทางสายตาหรือเรื่องเกี่ยวกับขาที่มีอาการน้ำกัดเท้าเป็นรองช้ำหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีต่างๆนะนอกจากคุณจะมีความสุขดีแล้วเนี่ยมันจะมีการที่ถูกหลอกใช้ผลประโยชน์ได้ด้วยนะใบต่อมาก็คือ The Star นะคะ The Star คุณไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่หรือเปล่าไพ่บอกว่าต้องระมัดระวังนะคะ1คือการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปช่วยคนอื่นแล้วเนี่ย2คือการพักผ่อนไม่พอนะคะบางอย่างคุณบริการคนอื่นมากเกินไปออกงานกินเลี้ยงทำในสิ่งที่คุณชอบคุณถูกใจหลายๆอย่างการพักผ่อนคุณไม่ค่อยพอนะเรื่องบางอย่างที่คุณกำลังตามหานะไพ่บอกว่าให้กลับไปหาจากใจของตัวเองคำตอบของตัวคุณเองอยู่ในตัวคุณเองและกลับบ้านบ้างนะคะอยู่บ้านบ้างเนาะใบต่อมาปัญหาอุปสรรคคือไม่อยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านใบสุดท้ายคือ Night of Swords นะคะเร็วการตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็วๆลูกรีบร้อนนะคะเนี่ยจะทำให้คุณเกิดการผิดพลาดได้เห็นไหมไพ่บอกเลยนะคะเนี่ยระวังการถูกหลอกนะคะพักผ่อนบ้างเนาะอยู่บ้านบ้างนะคะมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำอะไรก็ระวังความใจร้อนการเร่งรีบของคุณต่างๆความปากร้ายด้วยนะบางทีเนี่ยพูดปั๊บโผงปุ๊บไม่ทันคิดส่วนเขาไปเลยนะคะมันเลยทำให้คุณเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยากแนะนำอะไรกับผู้ที่เลือกใบที่2กองที่2นี้บ้างนะคะอยากจะแนะนำคำแนะนำล่ะ Impress นะคะดูแลตัวเองหน่อยนะทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้ดูดีนะคะมีความเป็นคุณละสตรีขึ้นมาบ้างนะคะแม้กระทั่งผู้ชายนะคุณก็ต้องมีความอ่อนหวานอ่อนโยนกับตัวเองกับคนรอบข้างบ้างนะคะไม่ใช่ว่ากระโชกโฮกฮากอย่างเดียว
นะผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองมีความอ่อนหวานให้ตัวเองบ้างนะความที่มันมีในออฟซอร์เข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกนิสัยผู้ชายห้าวๆหน่อยนะผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิงก็มีนิสัยผู้ชายเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองมากเท่าไหร่นะทำเลยทำโดยไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นไพ่บอกเลยว่ามันดูแลความรู้สึกเอาใจใส่ตัวเองและผู้อื่นบ้างนะคะทำอะไรทำด้วยความรักนะกลับไปดูคนที่บ้านคนในครอบครัวบ้างนะคะและไปต่อมาคือ Night of Cup Night of Sword มาเป็น Night of Cup อีกใจเย็นๆนะคำแนะนำคือใจเย็นๆสบายๆทำทุกอย่างโดยไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะไพ่ใบแรกของคุณมาเห็นไหมคุณทำแบบรีบร้อนอะเนี่ยทำทุกอย่างปัญหาอุปสรรคของคุณคือทำทุกอย่างแบบรีบร้อนไพ่เลยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบอกว่าทำอะไรให้มันช้าๆสบายๆดูดีและมีสง่าราศีนะคะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานขึ้นมาบ้างนะและใบสุดท้ายนะคะสองดาบโอเคบางครั้งอ่ะไม่ต้องพูดบ้างก็ได้นะบางครั้งไม่ต้องพูดบ้างก็ได้อะไรที่รู้มาเก็บเงียบไว้บ้างก็ได้นะคะปิดหูปิดตาบ้างไม่ใช่ปิดหูปิดตาได้ว่าปิดตาข้างนึงหรือปิดปากบ้างนะคะโปรเทคตัวเองหน่อยมีความลับบ้างนะก็จะทำให้คุณนะคะปลอดภัยมากขึ้นนะทำอะไรได้ง่ายมากขึ้นและได้ความรักความเมตตาความเอ็นดูมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Fairy Guardian Angel นะคะเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณนะอยากจะบอกอะไรผู้ที่เลือกกองที่2นี้บ้างนะคะในทุกๆวันให้คุณเอาไปเป็นกำลังใจนะใบแรกนะคะ Blessing in this Chris นะคะก็คือขอให้มีความศรัทธาในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและตั้งใจและตัดสินใจไปนะไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ขอให้มีศรัทธาอยู่เสมอนะคะมีศรัทธาในตัวคุณเองมีศรัทธาในตัวผู้อื่นและมีศรัทธาในโอกาสที่จะเข้ามาอยู่เสมอนะอย่าให้แบบว่าทำให้ตัวเองอ่ะด้อยคุณค่านะด้อยคุณค่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าด้อยคุณค่าในตัวเองนะแต่คือดูถูกความศรัทธาของตัวเองดูถูกความเชื่อของตัวเองนะว่ามันไม่มีทางไปได้หรอกไม่เป็นจริงหรอกแบบนี้นะคะใบต่อมาคือชายนะคะเด็กน้อยในตัวคุณนะบางทีก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่บ้างนะคะปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเด็กน้อยภายในตัวคุณเองเนาะต้องลองกลับเข้าไปคุยกับเรื่องราวภายในจิตใจคุณนะคะว่าทำไมคุณถึงเป็นคนใจร้อนนะเรื่องกายต้องการแนะนำแล้วบอกอะไรคุณเด็กน้อยในตัวคุณนะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะโอบกอดเขาเอาไว้ขอบคุณในสิ่งที่เขามาบอกให้คุณได้รู้นะและยอมรับในความเป็นตัวของคุณเองนะคะใบสุดท้ายคือ have confidence นะคะจงมีความมั่นใจนะความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นและความศรัทธาต่างๆกับตัวคุณเองกับเรื่องที่คุณทำกับสิ่งที่คุณได้รับเนาะเรื่องนี้เหมาะสมกับคุณแล้วนะคะสิ่งนี้เหมาะสมกับคุณแล้วนะอย่ามัวแต่เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะคะหรือเป็นผู้รับอย่างเดียวก็ไม่ดีเนาะต้องมีทั้งสองอย่างให้เท่ากันและสุดท้ายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะผู้ที่เลือกใบที่2ทั้งหลายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เลือกใบที่2นะมีความสุขนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและไม่หลุดศรัทธาจากตัวเองและผู้อื่นนะคะดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะบอกรักตัวเองกอดตัวเองให้อภัยตัวเองและก้าวสู่ความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะหรือผู้ที่เลือกน้องลิกะนะน้องลิกะคนนี้นะคะหรือน้องสาวน้อยเวทมนต์ธาตุไฟนั่นเองนะถ้าในเกมแม่หมอเขาจะเรียกกันว่าชื่อเล่นของเขาก็คือล่มไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องการแนะนำและบอกอะไรผู้ที่เลือก
กองที่3หรือใบที่3นี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบแรกนะคะเป็น Two of Swords นะก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังนะเรื่องความผิดพลาดในคำพูดนะคะและการสื่อสารการได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างมาแบบผิดๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะของผู้ที่เลือกใบที่3นะหรือน้องลิกะคนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องการได้รับข้อมูลผิดๆมากันกรองให้ดีก่อนนะคะหาข้อมูลให้มากๆก่อนแม้กระทั่งมีคนเข้าใจในคำพูดของคุณการสื่อสารของคุณที่ผิดด้วยเช่นกันเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆโทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการสำรองไว้ให้ดีนะใบต่อมา King of Swords นะคะจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเด็ดขาดนะคะแม้กระทั่งมีแผนกลยุทธ์ให้ดีนะผู้ที่เลือกใบที่3เนาะพอดีว่าไพ่ปิวออกมาเลยกับพัดลมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกผู้ที่เลือกใบที่3เลยว่าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเด็ดขาดหน่อยนะอย่าไปทำตัวเป็นคนที่แบบปิดกั้นตัวเองอย่างนี้ไม่รับไม่รู้แล้วก็ไม่มีการกั้นกองมาก่อนนะคะไพ่บอกเลยว่าต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนนะ King of Swords เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากนะคะไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอะไรโดยไร้เหตุผลข้อมูลไม่ชัดหรือเอาแต่ใจตัวเองแต่บอกได้ว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดและมีเหตุมีผลมีกลยุทธ์ในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ประโยชน์จากเขาให้ดีๆนะคะมีความเด็ดขาดตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่บอกได้เลยว่าสำเร็จนะคะสำเร็จแน่ๆนะและใบสุดท้ายสำหรับผู้ที่เลือกใบที่3นะในที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนำและบอกคุณก็คือKnight of Swords นะคะโอ้มาแต่ดาบนะกองนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะอยากทำไรไพ่บอกเลยว่าให้รีบๆทำนะคะอย่ามัวชักช้านะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจปุ๊บเนี่ยทำเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ลงมือดุยเลยทำเลยเนี่ยก็จะมีคนตัดหน้าคุณไปนั่นเองนะอย่างน้อยเนี่ยทำก็ทำด้วยการที่มีชั้นเชิงมีแผนให้รอบคอบนะคะเพราะถ้าคุณมีแผนรองรับมีกลยุทธ์วางไว้เมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามนะคะในเรื่องที่คุณตั้งใจที่จะทำแล้วเนี่ยคุณจะมีแผนสำรองได้ทันทีนะแล้วก็ไม่หลุดโฟกัสง่ายๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยก็ตามยากหน่อยก็ตามแต่ก็ไม่ไกลเกินความสามารถของคุณเองนะคะอย่าย่อท้อนะและดูซิว่าอะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผู้ที่เลือกใบที่3นะต่อตัวคุณในเรื่องราวเหล่านี้นะคะใบแรกนะ Six of Cups นะคะการที่มีใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปของผู้ที่เลือกใบที่3แม้กระทั่งการเห็นแก่ความเป็นพี่น้องความทรงจำดีๆต่างๆร่วมกันในสมัยวัยเด็กหรือครั้งอดีตก่อนมาจะทำให้คุณใจอ่อนในการที่จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ช่วยเหลือเขานะคะต่อมาคือ Six of Wands นะคะการทำงานเป็นทีมนะและความสำเร็จระวังเขาเอาความสำเร็จที่คุยกันเอาไว้นะคะมาวาดฝันมาบอกคุณแล้วสุดท้ายไม่ลงมือทำสักทีนะการวาดฝันในอากาศวาดวิมานในอากาศหรือเรื่องราวต่างๆที่เขามาพูดมาคุยเอาไว้โดยที่ยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณเสียโอกาสดีๆต่างๆไปนะเนี่ยนอกจากเห็นเขาในวัยเด็กที่เป็นเรื่องราวที่ดีสิ่งดีๆร่วมกันแล้วความสำเร็จที่เขาเอามาคุยด้วยกันนะคะการทำงานเป็นทีมต่างๆบอกว่าเป็นทีมเดียวกันนั่นนู่นนี่แต่ผลสำเร็จต่างๆที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็ได้นะแต่คุณกลับรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ช่วยเหลือให้คุณก้าวมาได้ไกลถึงตรงนี้นะคะมันก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคต่างๆในการที่คุณมานั่งอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ขัดขวางการถึงเป้าหมายข้างหน้าของคุณด้วยนะคะและใบสุดท้ายคือ Empress นะเห็นแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงหรือเปล่านะหรือแม้แต่กระทั่งคุณแม่ของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เป็นพี่น้องในบ้านคุณหรือญาติพี่น้องของคุณนะคะเลยทำให้คุณเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่รอบๆตัวของคุณด้วยนะคะแม้โดยเฉพาะคุณแม่ของคุณเองเนาะดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ระวังความใจดีของคุณที่มากเกินไปเนาะเอ็มเพสเนี่ยบางทีรักคนอื่นมากเกินด้วยนะคะเห็นแก่เขาที่ลำบากกว่าเราช่วยเหลือเขามากเกินไปก็ถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวตรงนี้นะ
แม้กระทั่งความขี้เกียจความรักสบายต่างๆของคุณที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จด้วยนะเนี่ยไพ่ถึงได้บอกว่าให้รีบๆทำเพราะอะไรคุณขี้เกียจคุณไม่อยากทำคุณอยู่เฉยๆแต่คุณวาดหวังถึงความสำเร็จที่จะเข้ามามันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะผู้ที่เลือกใบที่3นะเรามาดูกันสิว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแนะนำอะไรกับคุณล่ะผู้ที่เลือกใบที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบแรกทำอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะอย่าเอาเงินออกมาใช้นะคะมีความลับบ้างเนาะระมัดระวังตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะอย่าเปิดเผยอย่าเป็นคนที่แบบใจดีช่วยเหลือคนอื่นเขาไปหมดแม้กระทั่งให้ยืมเงินต่างๆเนาะให้ยืมเสร็จแล้วก็ไม่กล้าทวงเขานะคะไพ่บอกเลยว่าไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงนี้แม้กระทั่งให้หยิบยืมเงินต่างๆเนาะใบต่อมาคือหาหุ้นส่วนนะคะ2ถ้วยนะหาผู้หุ้นส่วนหาคนที่ปรึกษาคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าคุณนะหรือว่าสามารถทำงานร่วมกันแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยคนรักของคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนี้ด้วยเช่นกันนะคะให้เขาคอยช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะคะหลายๆอย่างความสำเร็จเรื่องราวต่างๆที่คุณต้องการต้องมีที่ปรึกษาที่ดีมีคนที่ดีคอยแนะนำและเป็นผู้รู้ให้คุณนะแม้กระทั่งใบสุดท้ายอ่ะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องที่คุณต้องการรู้เนี่ย Queen of Pentacles บุคคลที่มีความสามารถทางการเงินบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณต้องการนะแม้กระทั่งนะคะคุณแม่ของคุณหรือคุณป้านะพี่น้องของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาได้นะคะไปเรียนรู้ไปหากลยุทธ์จากเขานะต่างๆตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรบกวนพี่น้องคุณนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมีเยอะนะคะกูรูในด้านต่างๆคุณเสิร์ชหาได้เลยทั้งทาง Google YouTube Facebook ต่างๆโรงเรียนหลักสูตรอะไรที่สร้างมูลค่าให้ตัวเองนะผู้ที่เลือกใบที่3นะคะแล้วจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมั่งคั่งทั้งทางด้านการงานการเงินด้วยนะคะดังนั้นควรที่จะมีการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ให้ดีพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะจะสร้างมูลค่าให้ตัวคุณเองได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่า Guardian Angel นะคะนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยอยากบอกอะไรคุณในทุกๆวันนะคะใบแรกนะคะไม่รู้อะไรให้ถามนะคะสงสัยอะไรให้กล้าที่จะถามเมื่อคุณถามกล้าที่จะเอ่ยปากถามคุณจะได้รับคำตอบหากรู้สึกว่าอยากได้ความช่วยเหลือก็ต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือกล้าที่จะถามในทุกๆเรื่องที่คุณอยากจะรู้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะบอกได้เลยว่าการถามเนี่ยสำคัญนะคะอย่าแบบว่าไม่เป็นไรเก็บเอาไว้เดี๋ยวค่อยๆหาคำตอบบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าไม่ได้นะคุณจะไม่ได้คำตอบแล้วคุณจะเดินผิดทางนะคะได้ข้อมูลผิดๆรับรู้เรื่องราวผิดๆและทำให้เกิดการเข้าใจผิดแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องราวเล็กๆนะแต่บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตนะคะใบต่อมาคือ opportunity to forgive นะคะอันนี้คือจังหวะเวลาที่ดีแล้วที่จะให้อภัยนะให้อภัยอะไรให้อภัยเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ผ่านมานะคะให้อภัยคนที่เคยทำร้ายคุณให้อภัยในสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดให้อภัยแม้กระทั่งตัวคุณเองในเรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะถึงเวลาให้อภัยตัวเองแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้อภัยเขาไปเถอะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณให้อภัยคุณจะปลดล็อกทางจิตวิญญาณของคุณได้นะคะคุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสภาวะจิตใจแม้กระทั่งการเติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งเพื่อที่ทำให้คุณเปิดประตูบานใหม่นะคะไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นอะไรที่คุณยึดติดเอาไว้กอดเอาไว้เขาก็จะสลายหายไปจะทำให้ผู้ที่เลือกใบที่3ได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะและใบสุดท้ายก็คือ Law of Attraction นะคะก็ขอให้ดูสัญญาณบางอย่างที่เบื้องบนส่งมาให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยากจะสื่อนะ
มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างหรือเรื่องราวบางอย่างนะสิ่งนี้อาจจะเข้ามาในรูปแบบสัญลักษณ์บุคคลหรือคำพูดบางประโยคนะคะที่อยู่ดีๆผ่านเข้ามานะอะไรก็ตามสัญญาณเหล่านี้ท่านจะส่งมาให้คุณเองในสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบนะคะขอให้หาให้ดีบางทีอะไรที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้กับคุณก็ได้นั่นเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีสัมมาทิฏฐิมีการเห็นชอบไม่หลงผิดไปในทางที่คุณกำลังเจอนะไม่ว่าใครที่เข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ถูกคนที่ไม่ดีหลอกไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวและตั้งต้นใหม่ทีละก้าวและภาคภูมิใจในตัวเองต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันและยอมรับความเป็นตัวคุณและให้อภัยในทุกๆอย่างที่ผ่านไปแล้วนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ